แล้วที่พูดกันว่าเป็นการกู้ครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไม่เคยมีใครกู้เยอะขนาดนี้ผมเถียงว่าไม่จริงครับเพราะว่าอะไรทางรถไฟที่พี่น้องเห็นอยู่กันนี้พี่น้องทราบไหมครับสร้างสมัยไหนสร้างสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5พระเจ้าหลวงของเราครับสมัยก่อนนะครับท่านก็ตอนแรกท่านก็ใช้งบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายมาทำปรากฏว่าทำได้ช้ามากสุดท้ายรัฐบาลสมัยนั้นไปกู้เงินจากประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศส1ล้านปอนด์ครับ1ล้านปอนด์เนี่ยเทียบสมัยนี้ประมาณ60ล้านบาทแต่สมัยนู้นเนี่ยงบประมาณประเทศเนี่ยแค่120ล้านบาทแต่ท่านทรงเห็นการไกลท่านทรงกู้มาเพื่อสร้างรถไฟให้คนไทยมาถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะผมเห็นว่ามันไม่ใช่คือไม่เคยมีตัวอย่างที่ดีมาแล้วและสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสร้างไว้อยู่มาถึงพวกเราหน้าที่เราคือทำให้เจริญต่อไปเพื่อลูกหลานของพี่น้องของพี่น้องเราต่อไปครับเพราะนั้นเรายืนยันว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะละโครงการของเรามีการกันกรองมีการพิจารณาวิเคราะห์คือผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันผู้ที่คัดค้านบางทีก็บอกว่าโครงการเนี้ยคิดมาเองเพราะอีกทีนึงก็ว่าโครงการมันเป็นไปไม่ได้ตกลงจะคิดมาเองหรือจะเป็นไปไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะเอายังไงแน่ครับบางทีนะครับคือเหมือนแทงกั๊กไว้อย่างนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะดันก็ดันให้แน่จะไม่เอาก็ประกาศเลยว่าไม่เอาจะได้รู้ว่าท่านจะไปด้วยกับการพัฒนาประเทศหรือไม่ทีนี้ก็มีคนพูดว่าไอ้พวกรถไฟพวกการคมนาคมเนี่ยมันจะสร้างความเหลื่อมล้ำให้พี่น้องประชาชนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะทำให้พี่น้องประชาชนจนลงผมเถียงว่าไม่จริงครับผมถามว่าเวลาการคมนาคมมันดีเนี่ยประโยชน์มันไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่ซื้อตั๋วอย่างที่อุดรเนี่ยสนามบินอุดรปีนี้เนี่ยผู้โดยสาร1ล้าน2แสนคนถามว่าคนที่ได้ประโยชน์จากสนามบินอุดรจากเครื่องบินเนี่ยมีเฉพาะผู้โดยสารเหรอไม่ใช่ครับรถโดยสารโรงแรมร้านอาหารประชาชนทุกคนในอุดรน่ะได้ประโยชน์จากการคมนาคมทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนารถไฟความเร็วสูงการพัฒนารถไฟทางคู่ถนน4เลนสถานีขนส่งไม่ได้ความเหลื่อมล้ำแต่เป็นการกระจายรายได้ให้พี่น้องประชาชนตั้งแต่ข้างบนจนถึงรากหญ้าพวกเราทุกคนครับ